เดอะเฟซเคลียร์ปมมีอะไรกับแฟนเก่าเรียกเงินแสนไม่ให้บอกเมียจะโดนฟ้องบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 8:51 น.เดือดมิ้นเดอะเฟซเคลียร์ปมมีอะไรกับแฟนเก่าเรียกเงินแสนไม่ให้บอกเมียจะโดนฟ้องลั่นถ้าไม่ร้ายเธอจะหยุดเลวไหมฉันเคยหลอกเงินใครมีแต่ช่วยเหลือเพจดังโต้กลับตักกะวินาศจากกรณีมีเพจดังเพจหนึ่งโพสต์ข้อความว่าอดีตเดอะเฟซเอ็กซ์กับผัวชาวบ้านแล้วขู่เอาเงินเขาคือผู้ชายและผู้ชายไม่มีเงินให้มันเรียกเป็น100,000พอไม่ให้เงินมันก็เลยทักไปหาเมียผู้ชายผู้ชายก็เลยไม่ยอมเมียผู้ชายก็เลยจะฟ้องล่าสุดมิ้นเดอะเฟซเคลื่อนไหวออกมาแชร์โพสต์เพจดังกล่าวพร้อมข้อความว่าถ้าไม่ร้ายเธอจะหยุดเลวไหมฉันเคยหลอกเงินใครปะมีแต่ช่วยเหลือแต่แฟนเก่าฉันทำแบบนี้ค่ะเริดเริดมึงบุกเข้ามาเอากูถึงบ้านกูเนี่ยกูฟ้องเมียทำไรไม่ได้จ้างเพจมาด่ากูค่ะโคตรเท่เลยแกฮ่า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 ขณะที่เพจดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โต้กลับด้วยว่าเปิดละหรอตอนแรกปิดบุกเข้ามาก็เลยเอ็กให้เอ็กเลยเออมึงเลิศเนื้อละนี่ไม่มีใครจ้างกูค่ะสตินะคะเรารู้ตลอดว่าเขามีเมียละมัน3รอบแล้วแค่รอบที่4หนูไม่ได้เงินแสนเลยส่งไปขู่เมียเขาอาจโดนฟ้องมาไม่คุ้มนะหนูโดยก่อนหน้านั้นมิ้นยังได้โพสต์ข้อความยาวด้วยว่าก็ยังยืนยันคำเดิมไม่เสียดายและไม่เสียใจเลยที่ไม่มีคนอย่างมึงข้างกายเพราะขนาดคนที่นอนกอดกันบอกรักกันยังทรยศได้มึงมันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์หักหลังแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้กูจ้าปั่นน้ำเป็นตัวเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็โยนที่มาให้กูความเป็นลูกผู้ชายมันอยู่ตรงไหนอ่ะเป้ากางเกงหรอเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กี่เรื่องแล้ววะที่มึงทำร้ายกูอ่ะนี่ยังไม่เข้าใจเหรอว่าเราเลิกกันไปครึ่งปีแล้วมึงไม่มีสิทธิ์อะไรกับกูทั้งนั้นเลิกแกล้งบ้าก่อนโตแล้วไม่ใช่เด็กทำอะไรนึกถึงเมียตัวเองให้มันเยอะๆดิมันทุเรศคนแบบนี้มันต้องอยู่ให้ไกลเป็นคนน่ารังเกียจกูไม่เสียใจเลยที่วันเนี้ยกูเลิกกับมึงแต่กูกลับสมเพศคนที่อยู่ข้างๆมึงขนาดความซื่อสัตย์มึงยังให้ไม่ได้เลยแล้วคนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆอ่ะทำผิดเขาต้องกล้ายอมรับว่าไม่ใช่ต่อเอ็กซ์เอาหน้ารอดถ้ากูพูดไม่จริงกูไม่กล้าพูดแบบนี้หรอกแล้วจากที่ดูจากที่รู้จักคิดว่ากูเป็นคนต่อเอ็กซ์หรอจะเชื่อคำพูดคนก็ดูจากสันดานคนก่อนผมคนจริงครับและฝากอีกเรื่องต่อให้กูยังรักมึงกูใช้ใจรักแต่กูใช้สมองในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นกูรู้ว่ากูต้องตัดใครหรืออะไรออกจากชีวิตเพื่อความสุขที่แท้จริงรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันถ้าสันดานไปกันไม่รอดยิ่งอยู่ยิ่งแย่อย่าไปแคร์ค่ะพอชอใหม่ยังมีอีกเพียบค่ะอ๋อแล้วกูคิดว่าคนแบบมึงเนี้ยน่ะมันเหมาะสมกับคนแบบกูที่สุดแล้วรู้ปะคนที่เอ็กต้องเจอคนจริงขณะที่เพจดังก็โต้กลับตักกะมินเข้าขั้นวีน่าที่มาคอมเมนต์ตอบว่าแฟนเก่าเอ็กเอ็กกันผิดหรอคะมันมาหายันบ้านแฟนมันก็รู้ตัวเองหรือเปล่าฉันโสดค่ะหนูก็บอกแฟนเขาเพื่อให้แฟนเขารู้ไม่ได้หลอกแฟนเขาแฟนจะได้รู้นิสัยแฟนตัวเองอ้าวหนูผิดอีกซะงั้นเออขอโทษพอใจปะฮ่า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 โผคณะรัฐมนตรียังฝุ่นตลกเปิดเงื่อนไขกลุ่มธรรมนัสได้3รัฐมนตรีสภัดปชปเสียบได้2เก้าอี้การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:31 น.โผคณะรัฐมนตรียังไม่เสด็จน้ำสลค.ขอยืดเวลาตรวจสอบคุณสมบัติเข้ม2สัปดาห์ชี้หลายคนรู้ตัวเสี่ยงหลุดหาคนสำรองล่าสุดธรรมนัสได้3เก้าอี้มีเงื่อนไขดึงสันติร่วมสภัดปชปเสียเพิ่มได้2เก้าอี้วันที่21
สิงหาคม2567สำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอิ๊งหนึ่งนั้นจนถึงเช้าวันนี้มีรายงานว่ารายชื่อของบุคคลที่จะถูกเสนอเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐพปชรยังไม่ถึงมือนพพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายในของพรรคพลังประชารัฐแหล่งข่าวยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐแม้จะมีความขัดแย้งกันภายในแบ่งเป็นสองฝ่ายแต่มีวิธีการที่จะส่งรายชื่อมาในนามพรรคพลังประชารัฐได้เมื่อแต่ละพรรคในพรรคร่วมรัฐบาลได้ทยอยส่งชื่อบุคคลที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมายังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วจะส่งต่อไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งในครั้งนี้มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งประวัติของทุกคนไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีหรือคนใหม่ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยอาทิเช่นคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้งกกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลต.สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เป็นต้นซึ่งจะต้องตรวจตั้งแต่ประวัติอาชญากรรมบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหุ้นตามบริษัทต่างๆเป็นต้นทั้งนี้หลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานจนทำให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะบุคคลที่เคยต้องคดีแม้จะพ้นคดีแล้วก็ตามแต่ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งซึ่งบุคคลที่เข้าข่ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้งหมดว่าสามารถดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้อาจทำให้การตรวจสอบคุณสมบัตินานขึ้นเป็นพิเศษเดิมใช้เวลา 3-4 วันแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขยายเวลาออกไป2สัปดาห์หรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งทุกคนที่เข้าข่ายก็ทราบดีและหากรายชื่อถูกตีกลับทุกคนก็เข้าใจทั้งนี้จากความเข้มข้นของการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นทำให้มีรายงานข่าวว่าได้เตรียมรายชื่อสำรองสำหรับบุคคลที่อาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐเช้าวันนี้เบื้องต้นมีข้อสรุปว่าจะได้สัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน3ที่นั่งคือมาจากกลุ่มของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าโดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มของนายสันติพร้อมพัฒน์ทั้งหมด6เสียงจะต้องมารวมกับกลุ่มของรอ.ธรรมนัสจากปัญหาความขัดแย้งภายในของพรรคพลังประชารัฐทำให้มีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์คือหนึ่งในตัวเลือกที่จะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสริมเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของรัฐบาลซึ่งมีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้โควต้ารัฐมนตรีจำนวน2ที่นั่งอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพปช.ร.รสัมกวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่บิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พปช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสไหวสุดรักอาลัยชรินทร์ นันทนาคอนคุณตาเปิดภาพเพชรานางเอกคู่ชีวิตเคียงข้างไม่ห่างบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 10:11 น.ไหวปันทิสาสุดรักอาลัยชรินทร์ นันทนาคอนคุณตาเปิดภาพเพชรานางเอกคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างไม่ห่างในช่วงสุดท้ายก่อนจากลาอย่างสงบนักร้องสาวหลานสาวไหวปันทิสาโพสต์อาลัยศิลปินแห่งชาติชรินทร์
นันทนาคอนโดยเปิดภาพกับคุณตาและความทรงจำไม่เคยลืมตั้งแต่เจ้าตัวยังวัยเด็กและไปขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณตาในวัย11ขวบด้วยโดยชื่นชมคุณตาที่น่ารักและสนับสนุนให้ไหวทำตามความฝันเสมออ่านข่าวแหวนแหวนเผยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพชรินทร์ นันทนาคอนอ่านข่าวเพชรราชาวราชอาลัยชรินทร์ นันทนาคอนคู่ชีวิตนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งอ่านข่าวสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนแหวนสุดอาลัยและภาพในช่วงบั้นปลายก่อนสูญเสียคุณตาไปซึ่งเพชรราชาวราชนางเอกดังภรรยาคู่ชีวิตก็คอยนั่งอยู่ข้างเตียงไม่ห่างพร้อมข้อความอาลัยคุณตาอันเป็นที่รักว่า @2:23 AM 20th of August 2023 The World Lost a Legend คุณชรินทร์ นันทนาคอน But for me I lost my beloved grandfatherHe was more than just a legendary singer in Thailand. He was the melody in our heart and the rhythm that brought us all together. His love for singing and entertaining was contagious, and he used his voice to bring joy to countless people. You'll never forget the moment when I was 11 years old.Standing on stage with him during one of his concerts, it was a night filled with music, but more than that, it was filled with love, a love that my grandfather poured into every note he sang and into every moment we share. He was a loving and supportive grandfather, always encouraging me to follow my dreamI know he took great pride in watching me grow into a singer, just like him, the bond we share through music is something I will cherish forever. Grandpa, you may no longer be with us, but your voice and your legacy will live on in our hearts. Thank you for being a guiding light in my life, for teaching me the power of music.And for showing me what it means to love unconditionally, I will carry your memory with me in every song I sing. Rest in peace, Grandpa. Your song and legend will never end. โดยมีคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมาก